สวัสดีครับตอนนี้ครัวเทียนน้ำใจกำลังจะเอากากหมูนะฮะที่ได้จากการเจียวน้ำมันมาทำการทอดอีกรอบนึงให้เขาพองนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นกากหมูผัดพริกแกงนะฮะตอนนี้เขาอยู่ประมาณขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะครับแล้วก็เอากากหมูลงไปทอดอีกรอบนะฮะลงอีกครึ่งนึงเลยทอดไปทอดไปทอดไปเลยเพิ่มไฟขึ้นอีกนิดไฟน้อยไปนี่ครับถ้าแตกปุ๊บขึ้นมาเลยนะฮะจริงๆแล้วน้ำมันมันต้องเยอะกว่านี้นะครับพอดีน้ำมันมันน้อยก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแตกขึ้นมาแล้วนะครับหลังทอดเสร็จเราจะได้แบบนี้นะฮะเขาจะพองเอาไว้ทานกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับหรือจะเอามาผัดเครื่องแกงก็ได้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูกากหมูผัดพริกแกงให้ดูนะครับคล้ายๆผัดพริกขิงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมขั้นตอนถัดไปนะฮะสำหรับวัตถุดิบและเครื่องปรุงพริกแกงกับหมูหรือผัดพริกขิงนะครับของเราก็มีนะฮะใบมะกรูดนะครับมีพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงนะฮะมีพริกแกงแดงนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็กากหมูที่เราได้เจียวไว้นะฮะแล้วก็น้ำปลานะครับเพียงแค่นี้เองนะครับรสชาติเขาจะออกหวานๆเค็มๆนะฮะก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการผัดกันตั้งน้ำมันใส่กระทะนะครับเราจะเอาเครื่องแกงลงไปค่อยๆผัดนะครับให้เขาแตกตัวสีสวยก่อนนะครับเครื่องไฟอ่อนนะฮะเน้นนะครับขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะฮะเราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับแกงเราก็สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงรสด้วยนะครับด้วยซอสปรุงรสปลาเขียวเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มความหอมนะครับใส่น้ำไปนิดนี่ก็ปรุงน้ำตาลใส่เข้าไปแล้วนะครับหลังจากน้ำตาลเราก็ตามด้วยเพิ่มซอสปรุงรสปลาเขียวไปนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมนะฮะแล้วก็น้ำปลานะครับก็ต้องหวานนำนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูนะครับเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนะครับลองชิมรสชาติใส่
ใบมะกรูดกับพริกลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยกากหมูนะครับแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เขาเคลือบกันนะฮะก็เป็นอันเสร็จนะครับกากหมูก็กรอบเลยนะฮะเขาเข้ากันนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในจานดูนะครับว่าหน้าตาจะน่ารับประทานเพียงใดนะฮะครับนี่ก็เป็นกากหมูผัดเครื่องแกงหรือกากหมูผัดพริกขิงนะฮะแล้วแต่จะเรียกนะครับสูตรครัวเที่ยวทำใจนะฮะลองไปทำทานกันดูทำไม่ยากนะครับคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ